ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอีกแล้วออกหมายเรียกธนาธรรับทราบข้อหาคดีแฟลชม็อบยันไม่ได้แกล้งม็อบท่าแพโดนด้วยที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษถนนวิภาวดีรังสิตพลตำรวจโทภคพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีอาญาที่1050/2562ของสน.ปทุมวันกรณีการชุมนุมที่นำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่บริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันช่วงเย็นวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทภคพงศ์เปิดเผยว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และพวกรวม5คนเชื่อว่าได้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558โดยคณะพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายภัยรัฐโชติจันทรขจรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขต5นครปฐมในวันที่27ธันวาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่สน.ปทุมวันสำหรับรายอื่นเนื่องจากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นางสาวพรรณิกาวานิชและนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทางพนักงานสอบสวนได้มีหนังสือไปถึงผู้บังคับบัญชาตามระเบียบเพื่อขออนุมัติโดยมีหนังสือไปถึงประธานรัฐสภาเพื่อออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนต่อไปส่วนจะออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่นให้เข้าพบตำรวจอีกหรือไม่นั้นขอให้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานก็อยากทำให้รอบคอบยืนยันไม่มีการกลั่นแกล้งได้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558จำนวน4ข้อหาประกอบด้วย1ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง2ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟ3ร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะและ4ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับกรณีเมื่อวันที่14ธันวาคมกลุ่มผู้สนับสนุนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นำโดยกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยจัดชุมนุมแฟลชม็อบที่บริเวณลานประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธรซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อวันที่15ธันวาคมพันตำรวจตรีชุวาพลชัยศรสวสสสพเมืองเชียงใหม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพันตำรวจโทคมสันพิมพันชัยบุญพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ให้ดำเนินคดีกับเพจ Facebook ชื่อสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยในความผิดฐานจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะความคืบหน้าล่าสุดนายประสิทธิ์คารุทาโรธที่ระบุว่าเป็นแอดมินเพจสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยชี้แจงว่าสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตชี้แจงอะไรสักเล็กน้อยครับตามที่สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยได้โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับการแจ้งชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะตามปรากฏในเอกสารที่แจ้งมานี้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและยืนยันเจตนารมณ์ของตนเองผมในฐานะแอดมินเพจผมจะทำการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองเชียงใหม่ด้วยทั้งนี้ยังไม่มีหมายเรียกส่วนตัวเข้ามา
พื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างง่ายขึ้นไม่ต้องไปค้นหาหรือติดตามคนอื่นเพื่อให้มาเป็นผู้กระทำผิดในครั้งนี้แม้ว่าในเพจจะไม่แสดงตนว่าเป็นคนจัดการชุมนุมดังกล่าวทว่าเมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษผมก็พร้อมที่จะไปพบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยผมจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่24ธันวาคม2562เวลาประมาณ10นาฬิกาหรือวันพรุ่งนี้ตอน10นาฬิกาท่านใดเชื่อว่าตนมีความเกี่ยวข้องท่านใดเชื่อว่าการชุมนุมในวันนั้นไม่ผิดท่านใดเชื่อว่าการกระทำนั้นถูกต้องขอให้ยืนยันในความคิดเช่นนั้นไว้ครับเราจะสู้ไปด้วยกันขอขอบคุณด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เสมอกันและด้วยความรังเกียจอย่างสุดซึ้งต่อเผด็จการอำนาจนิยมที่อำพรางอยู่ในขณะนี้ประสิทธิ์คารุธาโรธมาร่วมยืนยันว่ากลัวที่ไหนและไม่ถอยไม่ทนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ